ขอเจริญสุขเจริญธรรมแด่ท่านนิสิตนักศึกษาที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ทุกท่านขอเจริญพรอาจารย์ดร.ยโสธาราสิริภาประภากรผู้เป็นอาจารย์สอนในรายวิชานี้ณ โอกาสนี้กระผมอาตมาพระครูปิยธรรมากรเป็นนิสิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนปศส.รุ่นที่8พุทธศักราช2564มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราธิวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์จากการที่ได้อ่านหนังสือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขียนโดยอาจารย์ดร.ยโสธาราสิริภาประภากรและอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์ซึ่งมีแนวทางในการอธิบายกรอบเขตและก็ตรงกับรายวิชาที่กระผมอาตมาได้เรียนก็จะมีแนวทางในการทำสารบัญมรดกภูมิปัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของวรรณกรรมศิลปะแนวทางการปฏิบัติด้านสังคมประเพณีและเทศกาลตลอดจนถึงความรู้และหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลโหราศาสตร์งานช่างฝีมืองานเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ตามที่กระผมอาตมาได้เรียนรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมซึ่งได้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการจัดการมรดกวัฒนธรรมถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมความเชื่อท้องถิ่นตลอดจนถึงที่มีบทบาทต่อการอนุรักษ์สืบสานพัฒนามรดกภูมิปัญญาและมรดกภูมิปัญญาที่แสดงไว้กับสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุมชนและสังคมความเชื่อวันนี้กระผมอาตมาภาพจะขอโอกาสจะมานำเสนอเรื่องอัตลักษณ์ประเกื้อเงินการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้า145ถึง155จากหนังสือเล่มนี้อัตลักษณ์ประเกื้อเงินกับประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์คือลวดลายของประเกื้อเงินของจังหวัดสุรินทร์ฐานคติความเชื่อคำสอนที่มีต่อลวดลายประเกื้อเงินของจังหวัดสุรินทร์อัตลักษณ์ประเกื้อเงินกับประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์สรุปคือหาคำตอบโดยกระบวนการวิเคราะห์ให้เป็นชุดความรู้เพื่อการนำไปใช้ในด้านการสร้างสรรค์ทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่และนำมาประยุกต์ใช้ในงานประจำปีของกลุ่มชนที่มีศิลปะการแสดงวรรณกรรมการเล่าเรื่องราว
และศาสตร์แห่งลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผิวของประเกื้อมเงินเมืองสุรินทร์จะเป็นเรื่องใหม่ที่สร้างความน่าสนใจแห่งวงการเชิงวัฒนธรรมวงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าความน่าสนใจได้ความหมายได้ความรู้บอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษให้เป็นที่จดจารึกในจิตวิญญาณได้อย่างน่าสนใจดังนั้นอัตลักษณ์ประเกื้อมเงินกับประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์สามารถตอบได้ถึง3อย่างที่น่าสนใจคือ1ที่มาของวัดลาย2ความเชื่อและคำสอน3อัตลักษณ์กับประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นการสร้างอัตลักษณ์หนึ่งเดียวที่มีในจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดความน่าสนใจอยากจับต้องรู้ความหมายมีที่มาโดยผ่านประเพณีประจำปีที่มีศิลปะการแสดงโชว์ผ้าไหมให้มีการสอดแทรกเนื้อหาลงไปในขณะแสดงเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เกิดจินตนาการไปพร้อมกันสามารถสร้างแรงดึงดูดต่อผู้ชมให้ความรู้ความหมายสามารถเพิ่มมูลค่าได้ทั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าโดยตรงที่จะอธิบายให้ความหมายสื่อความหมายที่มาได้และมารับบริการและผู้มารับบริการสามารถเข้าใจความหมายที่มาความสำคัญได้ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภาษาการแต่งกายความเชื่อและพิธีกรรมเมื่อมีการรวมกลุ่มชนย่อมเกิดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชนที่ได้รับการสืบทอดและแนวความคิดด้านศิลปะวิทยาการความเชื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในด้านอิงอาศัยการพึ่งพาการประดับตกแต่งแม้แต่เป็นส่วนในการช่วยเสริมพลังทางบวกในด้านต่างๆได้ดังนั้นอัตลักษณ์ดังนั้นหัตถกรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นย่อมมีที่มาและความหมายในฐานคติสำคัญในครั้งบรรพบุรุษบางสิ่งอาจตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในด้านความเชื่อจนกลายเป็นแนวคิดชุดการสร้างสรรค์ที่ได้มาจากฐานคติความเชื่อในเรื่องราวเหล่านั้นเป็นสำคัญดังจะเห็นได้จากแนวการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จะเน้นและแสดงออกในลักษณะของพิธีกรรมความเชื่อวรรณกรรมขนบธรรมเนียมจารีตและประเพณี ลวดลายของประเกื้อมเงินโบราณมี13ลายโดยการแกะลวดลายนี้ได้นำมาจากพืชธรรมชาติได้มาจากธรรมชาติเช่นพระจันทร์พระอาทิตย์ดอกไม้ที่เป็นมงคลด้านการดำเนินชีวิตความเชื่อที่มีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติคุณไสเวทมนต์และอำนาจลึกลับพลังอำนาจที่ช่วยเสริมให้เกิดความโชคดีมีพลังทางบวกความปลอดภัยและพลังในด้านดึงดูดเป็นต้นตามวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านโดยเฉพาะบ้านขวาวสินรินโดยส่วนใหญ่และกลุ่มผู้ประกอบการค้ากลุ่มหัตถกรรมท้องกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินและครูบาอาจารย์ผู้คิดค้นลวดลายนั้นเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรโดยส่วนใหญ่ดังนั้นการคิดค้นลวดลาย
จึงผสมผสานกับความเชื่อโดยการแบ่งออกได้3ประเภทใหญ่ๆได้แก่ลวดลายที่นำมาจากพืชตามวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ลายเม็ดมะยมลายดอกพิกุลลายกลีบบัวลายฟักทองลายที่ได้จากเครื่องใช้ในการนำทำมาหากินคือลายร่างแหลายตะขอลายแทนภาษาศักดิ์สิทธิ์อักษรขอมอักษรธรรมคำพูดศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ลายจานเครื่องเงินบ้านขวาวสินรินจะมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นออกมาในลักษณะที่มีรูปประเกือมโดยประเกือมได้รับอิทธิพลจากศิลปะวัฒนธรรมมาจากกัมพูชาโดยมีลักษณะเป็นเม็ดกลมคล้ายรูปประคำของไทยเพียงแต่รูปประเกือมมักทำมาจากเม็ดเงินมีรูปทรงกลมและมีหลายขนาดในการผลิตเครื่องประดับเงินมักจะนิยมนำประเกือมมาร้อยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับเช่นสร้อยคอความโดดเด่นของประเกือมถูกนำเสนอผ่านลวดลายต่างๆที่แกะสลักอยู่โดยรอบเม็ดเช่นลายถุงเงินลายหมอนหกเหลี่ยมลายกรวยลายกระดุมลายตะโพนลายดอกบัวลายตารางและลายดอกพิกุลซึ่งการแกะสลักรูปประเกือมถือเป็นภูมิปัญญาที่ผ่านการคิดค้นกรรมวิธีนำเอาแต่เพนเงินบางๆมาตีเป็นรูปต่างๆนำเอาแผ่นเงินบางๆมาตีเป็นรูปต่างๆพร้อมกับอัดครังไว้ภายในเพื่อทำให้สามารถแกะลายได้สะดวกและสวยงามลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผิวของประเกือมเงินมีความหมายปรัชญาทางความคิดวิถีชีวิตการพึ่งพาและการสื่อความหมายเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นกลไกที่สามารถสร้างต่อยอดและมูลค่าต่อวัตถุสิ่งนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์การศึกษาและหาความหมายมิติวัฒนธรรมทางสัญลักษณ์หรือความหมายแฝงเชิงวัฒนธรรมในบริบทนั้นๆสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแฝงนัยยะทางโลกกระทัดทั้งทางฝ่ายโลกและวิญญาณจึงถือได้ว่าผู้ค้นหาหรือคำตอบในเรื่องนี้ก็สามารถเข้าถึงความคิดพื้นเมืองตามทัศนะความเชื่อและคำสอนที่ใช้เพื่อการดำเนินชีวิตของโลกและจักรวาลตามมุมมองหรือปรัชญาแบบปัญญาเชิงนิยมหรือการนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรโบราณให้ความเข้าใจเชิงลึกลงไปให้รู้ซึ้งถึงระบบความคิดและจิตตนาการของผู้สร้างลายว่าความสัมพันธ์ถึงเรื่องใดและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างตั้งอยู่บนฐานความเชื่อของโลกและจักรวาล ความเชื่อที่มีต่อประเกือมเงินในอดีตเป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงฐานะจากการสัมภาษณ์ครูปวนเจียวทองช่างทำประเกือมเงินได้เล่าว่าคนโบราณสมัยนั้นถ้ามีประเกือมใส่มักแสดงถึงคนผู้มีฐานะร่ำรวยและอาจเป็นขุนนางสมัยนั้นใส่เป็นทองคำแท้แต่พอมายุคหลังๆทองคำหายากและมีราคามากขึ้นจึงเปลี่ยนมาทำจากเงินแท้
ถ้าพูดถึงความเชื่อนั้นคนเขมรโบราณเชื่อว่าประเกือมเป็นของสูงมีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ด้วยการก่อนการสวมใส่มักมีการกล่าวมนต์คาถาเพื่อเสริมให้เกิดพลังเพื่อป้องกันภัยอันตรายและพูดผีได้อีกด้วยและยังมีความเชื่อในเรื่องการสวมใส่เพื่อความโชคดีอีกด้วยเช่นลายมะยมก็ให้เกิดคนเมตตามหานิยมลายกลีบบัวเป็นของสูงทำให้โชคดีมีความสุขและเทวดารักษาคุ้มครองลายดอกพิกุลเชื่อว่าเทวดารักษาและมีเสน่ห์มหานิยมลายร่างแหเชื่อว่าป้องกันอำนาจชั่วร้ายและพลังสร้างสรรค์ทำให้โชคดีความเชื่อที่มีต่อประเกือมเงินนี้จะมีผลต่อวิถีชีวิตสะท้อนถึงคำสอนที่แฝงอยู่ภายในทั้งฐานคติและสะท้อนถึงเหตุผลเชิงคำสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมคำสอนที่ได้จากประเกือมเงินลายกลีบบัวบัวแสดงถึงความเรียวโค้งความโอนอ่อนความผิวไหวโค้งเว้าความหมายสำคัญความอ่อนโยนความอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักสัมมาคารวะตรงกับคำสอนในทางพุทธศาสนาเรื่องคารวะตาอันหมายถึงลักษณะอาการที่แสดงออกทางร่างกายวาจาและจิตใจอันแสดงถึงความยำเกรงและระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่เราทำความเคารพอาจจะเป็นผู้มีอำนาจหรือมีบุญคุณอันเป็นการนึกถึงคุณค่าหรือบุญคุณของที่เราทำการเคารพบูชาประเกือมที่มีผลในระดับบุคคลชาวไทยเชื้อสายเขมรในลักษณะการแนะนำสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้เกิดเป็นคนดีมีสัมมาคารวะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดื้อดึงเนื่องจากคุณธรรมข้อนี้ได้เบ่งบอกไว้ว่าถ้าคนใดมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่แข็งกระด้างทำให้เป็นที่รักของผู้พบเห็นจะไม่แสดงออกถึงลักษณะที่ไม่โยยิงไม่ยิงยะโสโอหังหรือดูเหมือนลักษณะไม่เป็นมิตรแนวการส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเกือมเงินจังหวัดสุรินทร์ทำด้วยมือและยังใช้เทคนิคการทำแบบโบราณอยู่อัตลักษณ์ด้านลวดลายที่นำมามีที่มาความหมายและความสำคัญต่อผู้สงสัยเป็นสำคัญประเกือมเงินสามารถเล่าที่มาการผสมผสานผ่านเรื่องเล่าบนเวทีการแสดงประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ได้เช่นงานแสดงผ้าไหมที่ต้องใส่ประเกือมเงินงานรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวางเจ้าเมืองสุรินทร์ประจำปีงานช้างงานแสงสีเสียงตามประสาทขอมที่มีการจัดงานแสดงตามพื้นที่ที่สำคัญสรุปประเกือมเงินได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่บ้านขวาวสินนรินทร์ได้อย่างเห็นได้ชัดและเป็นการแสดงตัวตนของชาวไทยเชื้อสายเขมรผ่านลวดลายประเกือมเงินที่จินตนาการบนฐานความเชื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์ความสำคัญของการวิจัยแนววัฒนธรรมแนววัฒนธรรม
การวิจัยในวัฒนธรรมไว้ว่านอกจากจะได้องค์ความรู้แล้วยังได้ความเข้าใจถึงจิตวิญญาณของคนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมด้านการวิจัยทางวัฒนธรรมผู้คนส่วนใหญ่ขาดความภูมิใจในมรดกอันล้ำค่าอย่างน่าเสียดายการวิจัยทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้นๆและยังเชื่อว่าการวิจัยทางวัฒนธรรมนั้นนอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังได้ความเป็นวิญญาณผสมสารเข้าไปด้วยอันหมายถึงหัตถกรรมท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนความคิดผ่านลวดลายประเกือมเงินได้คิดขึ้นจินตนาการบนฐานความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นมรดกธรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสิ่งเหล่านี้น่าจะมีการเล่าความหมายที่มาการผสมผสานและการนำมาใช้เพื่อให้ผู้ชมเกิดความน่าสนใจรู้ความหมายและอาจเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ได้โดยผ่านเวทีบนประจำปีผ่านเวทีงานประจำปีเทศกาลงานแสดงแสงสีเสียง ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ควรสร้างเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับลวดลายประเกือมที่มาความสำคัญการผสมผสานเก็บผู้สวมใส่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวลึกด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นควรนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปสร้างหรือเสริมเข้าในศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีการเล่าเรื่องราวลวดลายที่มาของประเกือมเงินผ่านศิลปะการแสดงควรมีการศึกษา ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงลวดลายทั้งหมดแบ่งเป็นเอกสารชุดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นควรมีการศึกษาเจาะลึกถึงที่มาจิตนาการความหมายของการนำใช้เพื่อจะได้นำมาเป็นสื่อการนำเสนอผ่านงานประเพณีและการแสดงเพื่อให้เข้าใจความหมายที่มาจิตนาการของครูช่างกระผมอาตมาขอจบไปเพียงเท่านี้พระครูปิยธรรมากรนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนปศ.8พุทธศักราช2564มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ขอจบไปเพียงเท่านี้